กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับเรื่องราวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญนะครับกับคุณลุงปาร์คครับคุณลุงครับต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์เป็นไงต่อครับเหตุการณ์ตอนที่ว่าเมื่อกี้นี้เรื่องเกี่ยวกับต้องการเอาตัวพระนางมอญครับนะฮะตอนที่พระนางถูกพม่าจับตัวไปฮะไปเป็นประกันก็คือไปเป็นพระสนมครับผมก็มีพระมอญพระสุธรรมณีเนี่ยท่านประเทศโปรดกษัตริย์พม่าเมื่อทราบข่าวว่าพระนางเนี่ยถูกจับเนี่ยฮะก็ออกกลอุบายว่าทำไงจะเอาพระนางเนี่ยกลับยังเมืองมอญได้นะฮะท่านก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปเทศประวัตินี่ก็อุบายว่าพระนางได้เสียชีวิตด้วยโรคที่ร้ายแรงก็คือโรคเป็นโรคติดต่อเลยประมาณนี้โรคติดต่อครับผมเป็นโรคหิวาก็เมื่อใส่โลมาเนี่ยก็เอาคนที่ติดตามพระไปเนี่ยคนแบกออกมาแต่ว่าถึงการแต่ณเวลานั้นพระนางก็แกล้งนอนหลับไปเฉยๆนะฮะแกล้งตายครับผมเมื่อมาถึงประตูวังเนี่ยก็มีทหารจะขอดูท่านบอกว่าเปิดไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นโรคร้ายแรงมากถ้าเปิดแล้วจะเป็นอันตรายติดต่อกันไปทั้งเมืองอะไรประมาณนี้ครับผมนะครับเมื่อพระองค์เอาพระนางกลับไปถึงเมืองมอญแล้วถึงจะรู้ว่าพระนางยังไม่เสียชีวิตนะครับผมอ๋อเป็นคนอุบายที่มาที่ไปว่ารอบเอาพระนางกลับนางเมืองมอญครับผมกลับมาที่อันนี้คือถ้าผมพูดเป็นแบบภาษาง่ายๆคือโรงศพของชาวมอญแต่นี่เป็นโรงศพของระดับบุคคลที่อยู่ในระดับไหนฮะชาวบ้านโรงชาวบ้านโรงเป็นอย่างนี้ไหมชาวบ้านก็ได้อ๋อจริงเหรอครับแต่ถ้าพระชาวบ้านก็แล้วแต่อันนี้ก็คือเป็นโรงจำลองที่ใช้ในการแห่ที่จะให้สมเด็จพระเทพไปทอดพระเนตรครับผมแต่ถ้าโรงธรรมดาแล้วเนี่ยจะมีช่องหน้าต่างเป็นสามช่องอ๋ออยู่ตรงไหนฮะคุณลุงก็คืออย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเหรอฮะสามช่องเพื่ออะไรฮะจะมองเห็นข้างในสรีระของคนตายว่าจะได้ปรงว่าเมื่อตายไปแล้วทุกคนเนี่ยไม่พ้นในสิ่งเหล่านี้ครับผมสังขารสังขารก็เป็นแค่ที่อยู่อาศัยของจิตแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับผมแต่ทีนี้คุณลุงปาร์ตคือถ้าเป็นโรงชาวบ้านเนี่ยคือเขาจะประดับตกแต่งสวยอย่างนี้ไหมแบบนี้แหละครับแบบนี้เลยนะเพราะว่าเป็นฝีมือของช่างคนมอญสวยงามมากเลยแต่เดิมนั้นช่างที่ทำเนี่ยจะเป็นคารวาสแต่ปัจจุบันเนี่ยคารวาสที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมีฝีมือทำเนี่ยน้อยแล้วเนื่องจากว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เคยสนใจแล้วตอนนี้ก็จะมีพระสนุนมากที่เป็นคนทำครับนะครับปัจจุบันนี้เอาทุกวันนี้นะฮะถ้าคนมีเชื้อสายมอญที่เขายังทำพิธีศพแบบมอญอยู่โรงเป็นอย่างนี้ไหมหรือเป็นเหมือนโรงของสี่เหลี่ยมธรรมดาเป็นแบบนี้ก็คือมอญที่เอาเก็บศพไปข้ามปีหรือร้อยวันก็จะทำโรงแบบมอญแบบนี้แต่ถ้าตายปัจจุบันทันด่วนหรือเผาเลยหรือไม่เก็บก็ปกติทั่วไปทั่วไปนี่เราก็จะใช้โรงแบบคนไทยทั่วไปคนไทยทั่วไปครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าปัจจุบันนี้คือคนมอญที่อยู่ในพระประแดงหรืออยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศไทยที่อยากจะทำโรงแบบนี้ต้องเป็นคนมีอันจะกินหน่อยนะเพราะว่าทำโอ้โหดูนะเนี่ยทำยากนะต้องมีฐานะนิดหน่อยครับผมกลับไปฮะคุณลุงปาร์คนี่คืออะไรฮะนี่อันนี้ก็คือแค่หรือผ้าประสามองแค่จริงเนี่ยคืออะไรฮะคือคนที่ตายที่บ้านนะคนมอญนี่จะไม่เอาลงขึ้นบ้านเมื่ออาบน้ำกับผ้าที่ปล่อยแล้วเนี่ยเขาจะวางบนแคร่ทีนี้บนแคร่นี่เหมือนกับคนจีนคนจีนเนี่ยพอมีอายุหน่อยหรือเขาคิดว่าเขาจะเสียชีวิตนี่เขาจะทำคุ้งซื้อเอาไว้ก่อนรอไว้เลยรอไว้เลยแต่คนมอญเนี่ยเขาจะสารเสือเพื่อที่จะห่อตัวเองเมื่อมีคือเสือเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อนะไม่คือพอรู้ว่าใกล้จะเสียชีวิตถึงเขาเริ่มสารสารเสือกบครับผมและเสือนี่คือวิธีการสารเขาเหมือนเสือที่เราปูนั่งธรรมดาหรือว่าแปลกกว่านั้นเหมือนกันธรรมดาเนี่ยแต่เป็นเสือกบนะครับเป็นเสือกบแล้วก็เวลาจะตั้งศพเนี่ยเขาจะมีเสือที่เอามาปูเอามาปูนี่ถูกไหมครับแล้วก็จะมีผ้าขาวนะครับเสร็จแล้วก็เมื่ออาบน้ำจบแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็จะนอนบนแค่นี้ครับผมนะฮะส่วนที่รอบจังเนี่ยหรือแค่นี้เขาจะประดับด้วยเชิงเทียนเนี่ยนะฮะเป็นใจการดอกม่วงดอกไม้แล้วก็ว่าไปนะทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งแล้วก็จะมีเชิงเทียนแล้วพอถึงเวลาก็ไปเผาไม่กันเวลาเนี้ยจบจะไว้กี่บ้านที่บ้านเนี่ยไว้กี่วันเนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของเจ้าภาพหรือคนตายเนี่ยครับถ้ายิ่งมีฐานะยิ่งไว้นานถูกไหมสามวันห้าวันนะฮะเสร็จแล้วก็แต่ไม่เกินนี้เหรอคุณลุงหมายถึงว่าคือมีแค่สามวันห้าวันมีเจ็ดวันไหมมีถึงแม้ไม่เกินเจ็ดวันอ๋อกลางคืนเขาก็สวดพระภิกษุธรรมเช้ามาก็ยังพระกลางวันก็ยังพระ
ทีนี้เอาไว้กี่วันก็แล้วแต่ฐานะของเจ้าภาพครับผมแขกก็มากันที่บ้านถูกไหมก็มาทำไมเขาไม่เอาศพไปไว้ที่วัดเพราะว่าคนมอญเนี่ยเขาเป็นคนที่รักบ้านตัวเองนะฮะดังนั้นถ้าตายที่บ้านเนี่ยก็คือจัดพิธีที่บ้านพิธีที่บ้านโอเคครับครับถ้าตายนอกบ้านเนี่ยเขาจะไม่เอาศพเข้าบ้านอ๋อแต่ถ้าเกิดตายนอกบ้านไม่เอาสมมติว่าเป็นรถล้มตายข้างนอกไม่เอาเข้ามารถชนเลี้ยไปไว้วัดเลยจะมาวัดเพราะอะไรคุณลุงฮะเพราะว่าถือว่าเขาได้ออกไปจากบ้านแล้วไม่เอากลับมาแล้วไม่กลับมาแล้วยกเว้นว่าเป็นลมตายที่บ้านหรือล้มที่บ้านอะไรก็ตามแต่ถึงจะเอาตั้งที่บ้านคุณลุงแล้วถ้าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะสมมติก็จะไม่เอาก็จะมาก็ไม่เอาไว้บ้านกันทุกอย่างถ้าตายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ก็จะมาที่วัดเลยครับผมครับคนมาจะไม่เอาครับเมื่อจะเอามาวัดเขาก็จะห่อศพด้วยการมัดตาสังคล้ายๆกับของคนไทยครับผมทั่วไปแล้วก็จะเอาแบกเฉพาะสรีระส่วนโลงไปทำพิธีก็จะเอาโลงแบบคนไทยเนี่ยไปวางไว้ที่หัวบันไดครับผมถึงยกไปแล้วไปใส่ข้างนอกบ้านนะครับนอกบ้านอ๋อแล้วถึงแห่ไปที่วัดไล่จังแง่นี้ทำไงต่ออันนี้ก็เขาจะเอามาไว้ที่วัดเพื่อที่จะแล้วแต่วัดจะใช้ประโยชน์ทำเป็นของเครื่องใช้ต่างๆอ๋อแล้วแต่อันนี้เขาให้ผมเก็บไว้เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ดูว่าวิถีชีวิตของคนมอญเป็นยังไงนี่ผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็เพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกอันนี้คือเคยใช้งานมาก่อนไหมฮะใช่แล้วครับครับขอโทษครับครับผมนึกว่าคุณลุงไม่บอกผมไปทางด้านนู้นต่อคุณลุงครับอันนี้คุณลุงถัดมาทางด้านนี้นะฮะตัวนี้คือของใช้ต่างๆที่เขามามอบให้ผมไว้นะครับไอ้นี่ก็คือเป็นมีของใช้อะไรแปลกๆไหมอันนี้ก็คือสำรับกับข้าวโบราณนะครับของคนมอญของคนมอญและกับคนไทยคนไทยเขาก่อนเข้าใจครับอันล่างนี้ก็เป็นฝาสำรับจะติดอันนี้ก็คือเปิดให้นักศึกษาได้ดูว่าเขาก่อนนั้นในสำรับนี้ก็ใส่ช่วยจะของใช้ของกินต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ปิดคุณลุงว่านี่อะไรอันนี้อะไรคุณลุงอันนี้กระต่ายอ๋อไอ้ที่ขวดมะพร้าวครับผมทำไมอันนี้คุณลุงจะว่าไงของอาหารทำไมนะอาหารนี่สมัยก่อนเนี่ยเมื่อปิดแล้วเนี่ยอาหารจะไม่บูดเก็บไว้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นมากินมื้อเย็นก็ยังใช้ได้แต่อาหารสมัยนี้ที่ขายตามท้องตลาดเป็นอาหารถุงหรืออะไรเนี่ยบูดเร็วพอมาสักครึ่งวันเนี่ยไม่ได้อากาศออกนะบูดแล้วแต่ของโบราณก็ไม่บูดเลยนะครับผมเนี่ยเป็นภูมิปัญญาเขาครับผมคือในกล่องเนี่ยพอปิดไปแล้วอาจจะแบบอุณหภูมิในนั้นอาจจะพอเหมาะพอดีไม่ร้อนเกินไปไม่อะไรเกินไปนะอาหารของคนมอญหรือคนที่เขาใช้เนี่ยอาจจะหุงได้ที่แม้ก่อนว่าครับผมเดือดจนอาหารนี่เข้าที่แล้วครับที่เขาหุงได้ขายขายจำพวกไปนี่อาจจะต้องเร็วอะไรคือใช้วิธีทำแบบเอารวดเร็วนะครับผมมันอาจจะเอาไว้จะดูดได้ครับตัดถัดมาครับคุณลุงอันนี้ก็มาเป็นข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปทั่วไปที่คนมอญเขามีเขาก็มาเก็บไว้นะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นหงมอญเป็นหงที่ทำจำลองขึ้นเป็นทำด้วยโฟมเพื่อใช้ในการแห่หงทงตะขาบอ๋อก็ทั่วไปครับผมที่ท่านเจ้าว่าท่านเคยบอกผมนะหลวงพ่อหลายนะฮะก็คือนี่คือธงตะขาบถูกไหมธงตะขาบอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองธงตะขาบนะฮะอันนี้พอดีที่หางธงตะขาบเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราจะใช้ผมเส้นผมจริงๆของผู้หญิงที่ไว้ผมเกล้าหรือผมมวยนะครับผมพอถึงเทศกาลเขาจะตัดผมด้วยเขาจะตัดผมมาคนละนิดคนละหน่อยแล้วมารวมกันเป็นหางเพื่อเป็นพุทธบูชาก็คือครั้งหนึ่งตอนที่พ่อค้ามอญเนี่ยสองท่านไปคือสโปกับสปอนะฮะไปเฝ้าพุทธเจ้าไปทำค้าขายที่อินเดียได้ทราบข่าวว่าพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอเข้าเฝ้าเพื่อที่จะฟังธรรมนะฮะเมื่อฟังธรรมเป็นที่จับใจแล้วเนี่ยพ่อค้ามอญทั้งสองท่านก็แสดงตนเป็นพุทธมามกะก็เปลี่ยนชื่อแบบทางพระหรือทางที่แต่งตั้งใหม่ก็คือเป็นที่ว่าตะปุจะกับพันลิกะพ่อค้ามอญสองท่านนี้หลังจากฟังธรรมเป็นที่จับใจแล้วก็ขอถอนเทนิกจากพุทธเจ้าเพื่อจะเป็นเคลื่อนกลับว่ายังประเทศมอญหรือละมันประเทศนะฮะพระองค์เมื่อได้ให้ธรรมะแล้วไม่รู้เอาจะให้กับพระลูกศิษย์ก็แล้วกันนะพระองค์เลยก็เอาพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยรูปพระเศียร
เส้นพระเกศาก็ติดมือประสาทเส้นมอบให้พ่อค้ามอญครับเมื่อพ่อค้ามอญได้รับเส้นพระเกศานั้นนะด้วยความปิติยินดีอย่างนี้ก็รีบเดินทางกลับมอญเลยไม่ค้าขายต่อแล้วครับนะครับทีนี้การเดินทางสมัยก่อนเนี่ยต้องไปทางเรือสำเภาโอ้โหแล้วจากอินเดียไปมอญเนี่ยนะกลับมาที่เพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีรถไม่มีเครื่องบินไม่มีแน่นอนฮะครับผมก็ไปเรือสำเภาเมื่อไปถึงเมืองมอญแล้วเนี่ยพ่อค้ามอญทั้งสองท่านก็นำเส้นพระเกศานั้นมอบให้กับกษัตริย์มอญครับอันนี้ตามประวัติก็เก็บไว้ในสถูปเจดีย์เล็กๆนะฮะหลังจากนั้นในพรรษาที่8หลังจากที่พระเจ้าเสด็จขึ้นดาวดึงโปรดพุทธมารดาแล้วเนี่ยท่านก็ไปพระองค์ก็ไปโปรดเวอินทรสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้อินเดียเมื่อเสด็จไปถึงเมืองมอเนี่ยเห็นทะเลกว้างใหญ่มีหงส์เล่นน้ำอยู่2ตัวแต่มีโขดหินที่ยืนอยู่เดียวเพศเมียและท่านยืนหลังเพศผู้พระองค์ก็ทรงตำนายว่าตรงนี้แหละที่จะเป็นแห่งเผยแผ่พุทธศาสนาของพระองค์ครบ 5,000 ปีครับพระศาสนาของพระเจ้าสิทธัตถะนี้ก็บอกว่ามี 5,000 ปีตอนนี้ 2,000 กว่าปีแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วครับผมนะครับหลังจากนั้นแล้วที่ตรงนั้นก็ตื่นเขินกษัตริย์มอญองค์ต่อมาก็สร้างกรุงหงสาวดีขึ้นครับผมและสร้างเจดีย์จิเวตากองที่อยู่ในพม่าปัจจุบันนี้ขึ้นแล้วก็เอาเส้นพระเกศาที่มันอยู่ในเจดีย์เล็กๆเนี่ยมาไว้ที่เจดีย์ชิวิตากองครับผมที่พม่าปัจจุบันนี้ดังนั้นถ้าใครไปพม่านะก็จะเห็นเมื่อเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ชิวิตากองเนี่ยกองสามรอบแล้วเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ก็จะไปในพิพิธภัณฑ์นั้นก็จะเห็นเส้นพระเกศาอยู่ในพระพระอกทองคำนะครับเส้นใสอย่างแก้วเลยครับผมนะครับอันนี้และอีกอย่างนึงก็คือว่าที่ท่านบอกว่าที่พม่าหรือปัจจุบันนี้หรือที่เมืองมอญเก่านี่ที่ว่าเพราะศาสนาจะครบ 5,000 ปีก็บอกว่าอย่างเมืองไทยหรือใกล้เคียงเนี่ยเขาบอกต่อไปเนี่ยศาสนาก็จะเริ่มเสื่อมเรื่อยๆจะรู้ว่าคนไหนนับถือศาสนาพุทธก็ทำนายว่าจะเห็นเฉพาะผ้าเหลืองติดอยู่ที่เชื่อนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ที่เมืองมอญเนี่ยจะมีศาสนาครบ 5,000 ปีเมื่อมาครั้งที่ผมไปเที่ยวเมืองมอญนะฮะผมก็ไปเห็นว่าคนที่มาเวียนเทียนรอบเจดีย์เรือกองนั้นมีคนชาติต่างๆมากมายครับผมไม่เฉพาะคนพม่านะไม่เฉพาะคนพม่าชาวต่างชาติอะไรมีหมดฝรั่งอะไรเต็มไปหมดเลยฮะครับผมรอบมาเวียนเทียนไปทำบุญเลยคิดว่าอาจจะเป็นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายว่าศาสนาของพระองค์ในพม่านี่จะครบ 5,000 ปีครับผมอ๋อจะอยู่ครบ 5,000 ปีครับผมคุณผู้ชมครับกำลังสนุกเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวที่น่าสนใจของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญแห่งนี้พักสักครู่เดียวครับ